อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าวพีนิวย้อนไทม์ไลน์แมทธิวก่อนประกาศติดเชื้อโควิด-19หลังจากพิธีกรหนุ่มแมทธิวดีนะครับได้อัดคลิปบอกว่าตนเองติดเชื้อไวรัสโควิด-19และเตือนคนใกล้ชิดกับตัวเองให้คอยเฝ้าระวังโดยเจ้าตัวนะฮะจะแถลงรายละเอียดเพิ่มเติมเร็วๆนี้จนกลายเป็นที่ตกใจในวงกว้างนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาหนุ่มแมทธิวดูไม่มีอาการใดๆและยังใช้ชีวิตทำงานและอยู่กับครอบครัวตามปกตินะฮะหากนับย้อนไปก่อนหน้านี้14วันที่เป็นช่วงสังเกตอาการหนุ่มแมทธิวและครอบครัวนะครับไม่ได้อยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงแต่ย้อนกลับไปในช่วงมกราที่ผ่านมาแมทธิวและลิเดียนะครับพร้อมด้วยลูก2คนได้ยกครอบครัวเดินทางไปพักผ่อนที่ประเทศญี่ปุ่นที่ช่วงนั้นยังไม่ถูกประกาศว่าเป็นประเทศกลุ่มเสี่ยงและหลังจากนั้นนะฮะช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาก็ได้เดินทางไปที่เกาะกูดจังหวัดตราดซึ่งในระยะเวลาใกล้เคียงที่แมทธิวได้แจ้งว่าตนเองติดเชื้อโควิด-19นั้นก็มีภาพแมทธิวนะครับมาออกกำลังกายที่ค่ายมวยคงสิทธาซึ่งเป็นค่ายของแมทธิวเองโดยขณะนี้ทางค่ายได้ปิดให้บริการเพื่อทำความสะอาดครั้งใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากหนุ่มแมทธิวได้ประกาศเรื่องนี้ออกไปนะครับก็มีแฟนๆเข้ามาแสดงความห่วงใยเป็นจำนวนมากนะฮะโดยเฉพาะส่งความห่วงใยถึงน้องดีแลนและน้องเดมี่ซึ่งอายุยังน้อยนะครับและอยู่กับหนุ่มแมทธิวทุกวันขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com นะครับฝากพีนิว Facebook Page Twitter ห้องข่าวพีนิวไซต์ G พีนิว Station และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ